สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอป Wallpaper สวยๆมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วครับแอปนี้มี Wallpaper แบบต่างๆให้เลือกเพียบใช้งานง่ายที่สำคัญแจกให้ใช้งานฟรีมีรูปให้เลือกให้เปลี่ยนแบบได้ไม่ซ้ำรูป Wallpaper ในหน้าจอโฮมของผมในตอนนี้ก็มาจากแอปนี้เช่นกันครับเราไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Backdops ครับแอปนี้ตอนนี้แจกฟรีนะครับรีบไปโหลดกันด่วนๆลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาวิธีการใช้งานก็ง่ายสุดๆครับตัวแอปจะแบ่งเป็น4หัวข้อด้านบนหัวข้อแรก Communityให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปมาแชร์กันได้ครับหรือจะโหลดมาใช้เลยก็ได้ซึ่งในหัวข้อแรกนี้ก็มีรูปต่างๆจากผู้ใช้ทั่วโลกมาให้เลือกใช้เพียบครับแต่ละรายการจะมีภาพตัวอย่างชื่อและไอคอนรูปหัวใจเพื่อให้แตะเลือกเป็นรายการโปรดได้ด้วยครับหัวข้อถัดมา X Pro มีรูปสวยๆที่ตัวแอปเตรียมมาให้เลือกใช้อย่างมากมายจะเลือกจากหัวข้อด้านบนซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับหรือเลื่อนดูจากรายการด้านล่างก็ได้ครับมีรูปสวยๆมากมายให้เลือกใช้กันได้ฟรีๆและมีการอัปเดตใหม่อย่างต่อเนื่องครับถัดมา Collections จะเป็นรายการที่ต้องเสียตังค์ซื้อเพื่อปลดล็อกครับเพื่อนๆสามารถแตะเข้าไปดูภาพได้แต่จะไม่สามารถโหลดมาใช้งานได้นะครับต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ119บาทขึ้นไปแล้วแต่แพ็คเกจแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ครับรูปฟรีของแอปก็มีให้เลือกใช้กันมากมายแล้วครับหัวข้อสุดท้าย Favorites แสดงรายการที่เราแตะไอคอนรูปหัวใจเอาไว้เพื่อให้เลือกใช้ได้ง่ายๆครับนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถแตะไอคอนรูปแว่นขยายด้านบนเพื่อค้นหารูปจากชื่อสีแท็กหรือข้อมูลอื่นๆก็ได้ครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดรูปที่ต้องการทำได้ง่ายสุดๆครับในแต่ละหัวข้อให้แตะเลือกรูปที่ต้องการได้เลยครับเมื่อแตะเลือกแล้วรูปจะแสดงภาพขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับรูปด้านล่างครับทั้งจำนวนครั้งที่ถูกดาวน์โหลดขนาดรูปขนาดไฟล์และข้อมูลอื่นๆให้แตะปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วข้อความ success จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอให้ทราบเมื่อโหลดรูปต่างๆตามต้องการแล้วเพื่อนๆสามารถสลับไปที่แอปรูปภาพเพื่อเลือกรูปที่ต้องการใช้เป็น wallpaper ได้ตามต้องการเลยครับเพื่อนๆที่กำลังมองหา wallpaper สวยๆมาใช้บน iPhone รีบไปโหลดแอป Backdops มาใช้กันได้ฟรีเลยนะครับแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ห้ามพลาดครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ